สวัสดีครับกลับมาเรียนภาษาไทยจากรูปภาพกันต่อนะครับในภาพแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับนี่ครับมีสีเขียวๆนะเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เราเรียกว่าอะไรครับเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักนี่คือเงินเป็นเงินนะครับและอันนี้เป็นแบงค์เป็นแบงค์อันนี้เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับมีทั้งเหรียญและแบงค์นะครับแบงค์นี้สีอะไรครับแบงค์สีเขียวแบงค์สีเขียวถ้าเป็นแบงค์สีเขียวของคนไทยของคนไทยแบงค์ที่มีสีเขียวก็เป็นแบงค์20แบงค์20 20บาทนะครับแล้วก็มีเหรียญด้วยนะครับมีเหรียญอยู่หลายแบบในประเทศไทยนะครับนี่เป็นเหรียญนะครับมีเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทและเหรียญ1บาทนะครับโอเคในรูปนี้นะครับเป็นเงินนั่นเองนะครับต่อไปนะครับภาพต่อไปภาพที่หมายเลขที่19ภาพนี้นี่คือสถานที่ที่เอาเงินมาเก็บไว้หรือว่ามาเอาเงินจากที่นี่เอาเงินมาฝากหรือมาถอนเงินก็ถอนที่นี่ที่นี่เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าธนาคารโอเคพูดตามครับธนาคารโอเคธนาคารธนาคารคือที่ที่เราเอาเงินมาฝากและมาถอนเงินที่นี่นะจะมีคนเจ้าหน้าที่คอยทำหน้าที่ในการรับฝากเงินและถอนเงินออกมาให้เรานะครับและนี่ก็คือธนาคารนั่นเองนะครับต่อไปนะครับภาพหมายเลขที่20ภาพนี้นะภาพนี้นี่ก็คือนะเป็นตู้สี่เหลี่ยมนะครับและมีจออยู่ตรงนี้มีจออยู่ตรงนี้มีปุ่มกดตู้นี้เราเรียกว่าตู้อะไรครับตู้กดเงินนะเราใช้มือกดไปที่ปุ่มนี้กดแล้วก็มันจะมีเงินในบัญชีของเราที่ฝากธนาคารเอาไว้ออกมาจากช่องนี้เราเรียกว่าตู้กดเงินหรือถ้าบางทีคนไทยก็จะเรียกเป็นภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตู้ ATM ตู้ATM ตู้ ATM เราสามารถกดเงินได้นะครับคนไทยมักจะเรียกว่าตู้ ATM นะครับหรือไม่ก็ตู้กดเงินนะครับโอเคครับ